สวัสดีครับเพื่อนพบกันอีกนะวันนี้เพื่อนผมมาตั้งใจมาที่นี่วัดที่นี่นะเป็นหลวงปู่ทวดเขาว่าอย่างนี้นะเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการสำโรงนี่แหละครับก็ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สำโรงนะครับแล้วก็เดินเข้ามานะผ่านตลาดเข้ามาก็จะเป็นคล้ายๆวัดจีนนะครับข้างด้านนอกจะเป็นคล้ายๆวัดจีนนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับอยู่หมดเลยนะก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับมาสักการะบูชาตรงนี้ด้วยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับของบริเวณวัดนี้นะวัดอะไรผมไม่แน่ใจครับเมื่อกี้ผมเดินผ่านเข้ามาก็ไม่ทันได้อ่านนะครับแต่รู้ว่าอันนี้คือหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่เนี่ยที่อยู่ด้านเนี้ยคือเป็นหลวงปู่ทวดติดเกลือน้ำจืดนะครับ แล้วก็ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็สามารถที่จะมานมัสการหลวงพ่อได้ที่นี่นะครับทุกๆวันนะก็ง่ายๆมากเพียงแค่นั่งรถไฟฟ้านะครับ BTS มานะมาลงที่สถานีสำโรงแล้วก็เดินเข้ามานะครับประมาณ300-400เมตรเดินเข้ามานะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวดูนะแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับก็รีวิวสั้นๆตรงนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ